มีสื่อดังของเวียดนามนะคะได้ทำข่าวเกี่ยวกับฟ่านปิงปิงที่อยู่ในขบวนแห่สงกรานต์บนรถตุ๊กตุ๊กโดยในข่าวนั้นรายงานว่าฟ่านปิงปิงเป็นนักแสดงสาวชาวจีนชื่อดังได้ปรากฏตัวอย่างโดดเด่นในเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยโดยนั่งบนรถตุ๊กๆที่ประดับไปด้วยดอกไม้ฟ่านปิงปิงได้ปรากฏตัวในชุดธิดาสงกรานต์อย่างน่าประหลาดใจเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยที่สนามหลวงซึ่งเอลไทยแลนด์ได้เปิดเผยบนอินสตาแกรมตามรายงานของ The Nationโดยสื่อเวียดนามนั้นบอกว่าการปรากฏตัวของฟ่านปิงปิงในย่านกรุงเทพมหานครได้รับความสนใจอย่างมากจากฝูงชนจำนวนมากที่มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองโดยผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากต่างตกใจและตื่นเต้นที่จะตามไปดูฟ่านปิงปิงที่อยู่บนรถตุ๊กๆแล้วก็อยากจะเห็นนักแสดงสาวคนนี้ขณะที่เธอเดินผ่านเมืองหลวงของประเทศไทยอย่างสง่างามซึ่งอย่างไรก็ตามสื่อเวียดนามได้ลงข่าวว่ามีชาวเน็ตไทยบางกลุ่มมองรูปลักษณ์ของฟ่านปิงปิงด้วยความสงสัยโดยสังเกตว่าการเลือกรถตุ๊กๆที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายของฟ่านปิงปิงดูเหมือนจะไม่ตรงกับความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่สงกรานต์ที่ตกแต่งอย่างหรูหรามากกว่าโดยในสื่อเวียดนามบอกว่าชาวเน็ตบางคนแสดงความคิดเห็นออกมาว่าฟ่านปิงปิงนั้นเป็นทูตวัฒนธรรมที่ดึงดูดชาวจีนให้มายังประเทศไทยแต่ว่าเธอกลับไม่ได้ดูยิ่งใหญ่ในขบวนพาเหรดที่เกือบจะยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศของเธอเองโดยเทศกาลสงกรานต์นั้นได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและมีกำหนดเฉลิมฉลองเป็นเวลา1เดือนในช่วงเดือนเมษายนปี2567ตามรายงานของ The Straits Times โดยสื่อเวียดนามได้ยกให้ฟ่านปิงปิงเป็นดาราชาวจีนนักแสดงนางแบบโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์และนักร้องชื่อดังซึ่งฟ่านปิงปิงเกิดที่มณฑลซานตงประเทศจีนปัจจุบันนี้อายุ43ปีและเริ่มต้นอาชีพในสายบันเทิงเมื่ออายุได้17ปีโดยฟ่านปิงปิงนั้นมีรายชื่ออยู่ในลิสต์100บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดของนิตยสาร Times ในปี2560แต่หลังจากที่ดาราชื่อดังถูกปรับเป็นเงินถึง128ล้านดอลลาร์สหรัฐในฐานที่เลี่ยงภาษีในปี2561ฟ่านปิงปิงได้รักษาโปรไฟล์อย่างดีและรอบคอบมากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของการจัดงานในประเทศไทยที่ฟ่านปิงปิงนั้นขึ้นแห่บนขบวนธิดาสงกรานต์ก็ได้มีประเด็นเกี่ยวกับรถตุ๊กๆคันนี้โดยมีคอมเมนต์บอกว่าที่บางกลุ่มบอกว่ารถตุ๊กๆไม่สมศักดิ์ศรีแต่ว่ารถตุ๊กๆคือเอกลักษณ์ของประเทศไทยจะให้นั่งลัมโบกินี่หรือไงโดยมีคนมาตอบมากมายเลยนะคะบอกว่าอันนี้คือตุ๊กๆหน้ากบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าใช่ค่ะตุ๊กตุ๊กไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะชาวต่างชาติแถมยังเป็นหน้ากบเป็นรุ่นที่หายากและมีเอกลักษณ์สุดๆสมศักดิ์ศรีของฟ่านปิงปิงแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าดูเหมือนจะเป็นรถตุ๊กตุ๊กที่เป็นระบบไฟฟ้าด้วยผู้จัดงานคงจะพิจารณามาอย่างดีแล้วให้แฟนคลับสามารถเข้าถึงได้ง่ายในระยะที่เหมาะสมหากนั่งรถคันใหญ่และสูงเกินไปอาจจะมีการตกแต่งแบบอลังการที่ปิดบังใบหน้าของฟ่านปิงปิงในระยะไกลซึ่งหากฟ่านปิงปิงนั่งรถตุกๆคันนี้จะมองเห็นทั้งระยะใกล้และระยะไกลโดยมีสื่อต่างๆทั้งสื่อชาวไทยและสื่อชาวต่างชาติได้ภาพที่สวยงามของฟ่านปิงปิงไปโปรโมทเทศกาลมหาสงกรานต์ของประเทศไทยได้บางคอมเมนต์บอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆหลายๆคนขนาดคนไทยยังไม่มีใครรู้เลยว่าฟ่านปิงปิงจะมาเยือนเมืองไทยในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารถตุ๊กๆเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยใครๆก็อยากนั่งขนาดดาราฮอลลีวูดมาประเทศไทยยังอยากนั่งรถตุ๊กๆเลยดาราจีนก็ต้องอยากนั่งรถตุ๊กๆเหมือนกันและยิ่งเพื่อเป็นเกียรติก็เลยมีการจัดรถตุ๊กๆที่เป็นหน้ากบเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้อย่างยิ่งใหญ่กับฟ่านปิงปิงบางคอมเมนต์บอกว่าตุ๊กๆเนี่ยมีแต่ในเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะ
ขนาดหนังเจมส์บอนด์007ยังเคยมาขับตุ๊กๆในประเทศไทยเลยบางคอมเมนต์บอกว่าจริงครับชอบมากๆเอาความดั้งเดิมของประเทศไทยนั่นก็คือรถตุ๊กๆให้นางพญาจีนดาราชื่อดังมานั่งดูสวยงามและมีเสน่ห์ไปอีกแบบชอบจริงๆตุ๊กๆเอกลักษณ์ของไทยถึงรถตุ๊กๆจะมีขนาดเล็กแต่ว่าสามารถใกล้ชิดผู้ร่วมงานได้แบบสุดๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นคอนเซปต์ของงานเป็นงานมหาสงกรานต์จะใช้รถอะไรก็ต้องตรงตามคอนเซปต์ซึ่งงานมหาสงกรานต์เป็นเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยบางคอมเมนต์บอกว่ารถตุ๊กๆเนี่ยไม่มีปัญหาแต่บางคนคิดว่าอาจจะตกแต่งสวยงามไม่พอแต่ว่าพอได้ยินมาว่าฟ่านปิงปิงนั้นเป็นคนเลือกเองก็เลยต้องเงียบแล้วก็พูดอะไรไม่ออกเลยบางคอมเมนต์บอกว่าตุ๊กๆอาจจะดูเตี้ยเกินไปซึ่งข้อดีก็ทำให้สามารถใกล้ชิดแฟนคลับได้แต่ว่าดาราระดับนี้จะต้องมีคนประกบแล้วก็ดูแลรอบคันเยอะแน่ๆเลยบางคอมเมนต์บอกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวรถตุ๊กๆไทยนี่แหละเฟี้ยวฟ้าวสุดแล้วถ้าโมดิฟายออกมาแล้วก็ยิ่งเท่ระเบิดเข้าไปใหญ่เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเราเป็นคนไทยที่มีเพื่อนเป็นคนจีนเยอะมากๆเราก็เลยลองถามเพื่อนที่อยู่จีนดูว่าเป็นยังไงบ้างเห็นฟ่านปิงปิงในขบวนแห่เทศกาลมหาสงกรานต์ที่เมืองไทยไหมเขาบอกว่าเห็นมีแต่คนชื่นชมทั้งนั้นเลยฟ่านปิงปิงก็สวยมากขบวนแห่มหาสงกรานต์ของไทยก็สวยสุดๆยิ่งได้นั่งรถตุ๊กๆยิ่งเป็นเอกลักษณ์ใครๆก็ชื่นชอบบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าให้ฟ่านปิงปิงขี่ช้างแล้วก็ยิ่งสวยหรูอลังการแน่นอนบางคอมเมนต์บอกว่านั่งรถตุ๊กๆเนี่ยเข้าใจนะแต่ไม่เข้าใจใครไปบังคับให้ฟ่านปิงปิงยืนหรือเปล่ารู้สึกสงสารจังเลยโดยมีคนมาตอบนะคะว่าในรถตุ๊กๆมีเก้าอี้ให้นั่งเรียบร้อยแต่ว่าฟ่านปิงปิงเธอเลือกที่จะยืนแล้วก็ทักทายกับฝูงชนจำนวนมากที่มาร่วมยินดีและเป็นกำลังใจให้กับฟ่านปิงปิงบางคอมเมนต์บอกว่าฝ่ายคนจัดงานเขาคิดและวางแผนมาอย่างดีแล้วแหละใครจะคิดอคติยังไงก็ช่างเขาไปเถอะรถตุ๊กๆเป็นรถที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยจะละทิ้งเอาไปได้ยังไงต้องอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยเอาไว้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าบางคนสักแต่จะคอมเมนต์เพื่อด้อยค่าคนจัดงานงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครเขาอยากจะทำให้เสียชื่อหรอกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นด้วยถ้าเกิดให้ฟ่านปิงปิงนั่งรถบุพชาติคงจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ารถทั้งสูงแล้วก็มีหลายๆอย่างบทบางคนที่นั่งอยู่ด้านบนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไทยแลนด์นี่แหละเป็นดินแดนศรีวิไลขนาดดาราดังอย่างฟ่านปิงปิงยังอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยเลยเทศกาลมหาสงกรานต์ในปี2024นี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการนักท่องเที่ยวต่างชาติแห่กันเข้ามาประเทศไทยเยอะมากจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าได้ไปร่วมงานที่ราชดำเนินด้วยเห็นฟ่านปิงปิงผ่านไปตกใจสุดๆแค่เคยดูฟ่านปิงปิงแสดงซีรีส์ก็ชอบมากๆแล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นตัวจริงสวยมากๆดีใจสุดๆรีบหยิบกล้องมาถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งให้เพื่อนดูอยากบอกจริงๆว่าฟ่านปิงปิงนั้นเป็นดาราจีนที่แต่งชุดไทยได้สวยงามมากๆงดงามอลังการสุดๆนี่คือนางฟ้าจากจีนแผ่นดินใหญ่มาจุติถึงขบวนแห่สงกรานต์ไทยเชียวนะใครไม่ปลื้มก็แย่แล้ว